เร่งตามตัวพี่ชายแท้ๆปมบาดหมางใจกันมานานเกิดเหตุมีผู้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในสภาพหัวแยกออกจากร่างบริเวณไร่อ้อยบ้านอีหมาดอีทรายหมู่ที่4ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่สอบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตมีเรื่องบาดหมางกับพี่ชายแท้ๆผู้สื่อข่าวอีจันรายงานจากตำรวจสภ.บ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีกรณีพบผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อคือนายอนุวัฒน์อายุ23ปีเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงอยู่ในสภาพสวมเสื้อสีน้ำเงินแขนยาวกางเกงยีนขายาวนอนหงายเสียชีวิตถูกตัดศีรษะขาดจากลำตัวโดยศีรษะและลำตัวห่างกันประมาณ20เมตรเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิตก่อนที่จะนำมีดเหรียญมาตัดศีรษะเนื่องจากที่ลำตัวถูกยิงด้วยอาวุธปืนและบริเวณใกล้เคียงพบมีดเหรียญเปื้อนเลือดจำนวนมากต่อมาอีจันรายงานคืบหน้าว่าผู้ตายเคยมีเรื่องบาดหมางทะเลาะกันกับพี่ชายแท้ๆคือนายอนุชาอายุ32ปีมาเป็นเวลานานและเมื่อ3วันก่อนเกิดเหตุได้เกิดทะเลาะกันอย่างรุนแรงโดยผู้ตายได้ลงมือทำร้ายพี่ชายทั้งกระทืบและจับตัวพี่ชายโยนลงจากบ้านจนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้แจ้งความหรือเป็นคดีซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งลงพื้นที่หาเบาะแสเพื่อติดตามตัวพี่ชายผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเร่งด่วนและคาดการว่าน่าจะหนีเข้าไปในป่าลึกทำให้ยากต่อการติดตามติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ